มมีมายากลไพ่อยู่หนึ่งชุดนะครับการแสดงชุดนี้ผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด8ใบด้วยกันนะครับโดยใช้ A 4ใบและโจ๊กเกอร์อีก4ใบนะครับไพ่โจ๊กเกอร์4ใบนะครับซึ่งเป็นไพ่ธรรมดานะครับผมจะให้ดูทีละใบนะครับ1 2 3 4นะครับผมจะใช้โจ๊กเกอร์4ใบและ A 4ใบด้วยกันครับการแสดงชุดนี้นะครับให้ดูนะครับ1 2 3 4ผมจะใช้ A คว่ำหน้าลงนะครับแล้วก็ใช้โจ๊กเกอร์งายนะครับ A 4ใบคว่ำหน้าลงบนโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วจะมีโจ๊กเกอร์นะครับอีก4ใบในมือผมงายหน้าอยู่แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อผมดีดนิ้ว1ครั้งโจ๊กเกอร์1ใบจะคว่ำหน้าลงครับดูนะครับเห็นไหมครับไพ่โจ๊กเกอร์จะคว่ำหน้าลง1ใบเมื่อผมดีดนิ้วอีกครั้งหนึ่งโจ๊กเกอร์จะคว่ำหน้าลง2ใบครับเห็นเลยครับคราวนี้นะครับผมจะดีดนิ้วอีกครั้งหนึ่งปั๊บเพื่อให้โจ๊กเกอร์ใบที่3คว่ำหน้าลงนะครับ1 2 3เห็นไหมครับโจ๊กเกอร์3ใบก็จะคว่ำหน้าลงนะครับงายหน้าเพียง1ใบเท่านั้นนะครับตอนนี้จะมีโจ๊กเกอร์หงายหน้า1ใบนะครับผมจะดีดนิ้วเป็นครั้งสุดท้ายปึ๊บเพื่อจะให้โจ๊กเกอร์ทั้งหมดคว่ำหน้าลงหมดเลยครับเห็นไหมครับผมจะหงายให้ดูนะครับผมมีโจ๊กเกอร์ใบนี้ผมจะเอามาสลับที่นะครับกับ A ใบนี้นะครับตรงนี้เป็นโจ๊กเกอร์ตรงนี้เป็น A ผมสลับที่1ใบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไพ่ในมือผมทั้งหมดจะกลายเป็น A ครับและที่อยู่ตรงนี้จะกลายเป็นโจ๊กเกอร์ทั้ง4ใบครับนี่คือ transposition นะครับระหว่างไพ่ A 4ใบและโจ๊กเกอร์ทั้ง4ใบครับ